ขอต้อนรับเข้าสู่พิธีการลงนามข้อตกบันทึกข้อตกลงความเข้าใจโครงการสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่โดยมีผมปิติชนกล่อมจิตเป็นทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับในลำดับแรกผมขอเรียนเชิญผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ดร.จุลเทพขจรชัยกุลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การลงนาม MOU บนเวทีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเรียนท่านที่ปรึกษาเศรษฐกิจการขนส่งทางบกและรักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและเทคโนโลยีคณะผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและเทคโนโลยีท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะผู้จัดงานในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาเศรษฐกิจการขนส่งทางบกและรักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมนะครับท่านแล้วก็ทางท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจการสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมส่งเสริมการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมเพื่อขยายผลให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าสูงเกิดขึ้นภายในประเทศเรานะครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคน เห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นี้นะครับซึ่งนับเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายหรือที่เราเรียกว่า S curve ของรัฐบาลนะครับที่ได้กำหนดให้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชนประชาชนเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่กล่าวถึงนี้มาได้อย่างเป็นรูปธรรมให้ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนนะครับจากที่ได้กล่าวมานี้นะครับเป็นที่มาให้8หน่วยงานหลักอันได้แก่สวทช.สถาบันมาวิทยาสวทน.กรมวิทยาศาสตร์บริการกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรได้มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงที่มุ่งมั่นในการที่จะช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือไร้คนขับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมในทางบกและนอกจากเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่แล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนลดมลภาวะจากการใช้งานจากยานพาหนะนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุษาเส้นทางการจราจรของประเทศไทยโดยทั้ง8หน่วยงานของทั้ง2กระทรวงจะร่วมมือทำงานในด้านต่างๆเช่นการพัฒนานโยบายและการวางแผนด้านการคมนาคมทางบกเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่การร่วมกันดำเนินการกิจกรรมวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศการร่วมกันพิจารณาพัฒนากฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการทดสอบและทดลองใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการที่ลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้ถนนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษา
เส้นทางการจราจรต่างๆตลอดจนช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่รัฐบาลได้ตั้งนโยบายไว้ณบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านที่ปรึกษาเศรษฐกิจการขนส่งทางบกและรักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงบทบาทของแต่ละกระทรวงในความร่วมมือในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอขอบคุณดร.จุลเทพมากครับในลำดับถัดมานะครับผมขอเรียนเชิญรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดร.อัชราวงศ์แสงจันทร์กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ครับขอเรียนเชิญบนเวทีครับผู้บริหารหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจของหน่วยงานจากทั้งสองกระทรวงที่จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีนะคะว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะพัฒนาประเทศตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลเราจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นภายในประเทศและผลักดันให้เกิดการขยายผลเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าสูงเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้ก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและที่สำคัญอย่างยิ่งทำให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้นนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และก็สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมซึ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่เรามาในวันนี้ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมนะคะซึ่งภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีการดำเนินงานเรื่องนี้ในหลายๆด้านด้วยกันตัวอย่างเช่นในวันนี้นะคะที่เราจะมีการลงนามความร่วมมือกันนั้นก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางบกซึ่งกำลังอยู่ในกระแสของการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับโลกยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยียานยนต์ขับขี่อัตโนมัติหรืออัตโนมัติฟีฮิเคิลนะคะเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งตอนนี้กำลังจะเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยเพราะว่าจากปัญหามลภาวะที่เราผจญกันอยู่ซึ่งณขณะนี้ก็ยังเกิดขึ้นนะคะในภาคเหนือนะคะถ้าจำไม่ผิดซึ่งผ่านพ้นจากกรุงเทพไปแล้วก็เป็นภาคอื่นๆที่เป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยนะคะแล้วก็การแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ของปัญหาฝุ่นมลภาวะเป็นพิษคือ PM 2.5 เนี่ยก็คือการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะนั่นก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เราจะรวมอยู่ในการร่วมมือครั้งนี้นะคะอีกอันนึงก็คือการระบบสนับสนุนการคมนาคมแล้วก็ขนส่งแบบอัจฉริยะแล้วก็เทคโนโลยีการสร้างแผนที่ดิจิทัลแบบละเอียดหรือ High Definition Map รวมถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดระเบียบแล้วก็แก้ไขปัญหาการจราจรซึ่งทุกท่านทราบดีว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพมันไม่แค่ปัญหาพื้นอีกต่อไปแล้วมันเป็นปัญหาที่ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย
ถึงขั้นหยุดชะงักได้เลยนะคะชะลอการเติบโตอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลากับปัญหาจราจรในพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วก็ในหลายชั่วโมงนั้นน่ะก็ทำให้เราสูญเสียคุณค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนะคะเพราะนั้นความร่วมมือในวันนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าจะสอดรับกับแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือที่เรียกว่า EECI นะคะในส่วนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเรามีพื้นที่เฉพาะของเราเลยนะคะในเรื่องนี้เราสามารถจัดให้มีสนามทดสอบยานยนต์นะคะที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้นะคะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยมีศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ในพื้นที่ EECI ซึ่งก็ได้วางศิลาฤกษ์พื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แสดงว่ามีแน่นอนโครงการนี้ปักหลักลงพื้นที่แน่นอนนะคะอันนั้นเป็นความมั่นคงที่ยืนยันได้ว่าในความร่วมมือวันนี้ที่เราจะร่วมมือกันในหลายเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องเกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างจริงนะคะแล้วก็หวังไปอย่างยิ่งว่าภายใต้เทคโนโลยีต่างๆที่เราจะร่วมมือกันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการขับเคลื่อนที่ต่อยอดให้ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคการพาณิชย์ของประเทศไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านการขนส่งทางบกเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางนะคะการบูรณาการการทำงานจากทั้งสองกระทรวงในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวทันการพัฒนาในการพัฒนาในด้านยานยนต์สมัยใหม่ของโลกแล้วเนี่ยเรายังมีองค์ความรู้ที่จะต่อยอดขึ้นมาจากความร่วมมืออันนี้ที่มีการเป็นมาตรฐานแล้วก็สามารถทัดเทียมกับต่างชาติได้แล้วก็มีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของยานยนต์แห่งโลกอนาคตซึ่งเมื่อกี้ทางท่านผอ. M-Tech ก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังไปแล้วนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องผจญกับอะไรบ้างความหวังของประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในมือของพวกท่านจากความร่วมมือที่เราจะลงนามในข้อตกลงในวันนี้นะคะซึ่งในฐานะกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฉันขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ความร่วมมือของ8หน่วยงานจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ได้บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปขอบคุณค่ะขอบพระคุณดร.ชลามากครับในลำดับถัดไปผมขอเรียนเชิญที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจกรมการขนส่งทางบกรักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมคุณดุจดาวเจริญผลกล่าวถึงบทบาทของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานพิธีลงนาม MOU ครับขอเรียนเชิญบนเวทีครับก็ขอกล่าวคำสวัสดีกับทุกท่านนะคะเข้าพิธีการเลยนะคะ เรียนท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเรียนท่านผู้บริหารหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ผู้บริหารหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมนะคะท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันในนามของกระทรวงคมนาคมค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความข้อตกลงความเข้าใจของ8หน่วยงาน ภายใต้2กระทรวงนะคะในการสนับสนุนพัฒนาและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัตินะคะนับตั้งแต่การเปิดตัวยานยนต์ขับขี่เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะที่เราใช้รถยนต์นะคะเป็นพาหนะในกิจกรรมทางด้านการคมนาคมขนส่งมาช่วยทดแทนในการใช้แรงงานจากสัตว์ลากจูงนะคะ
ก็ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกมากขึ้นนะคะนับเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทางการคมนาคมครั้งแรกของโลกนะคะแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบของยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้เทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัตินะคะเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากและคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมการคมนาคมขนส่งซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะคาดว่าจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนนะคะการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการคมนาคมขนส่งนะคะทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้คาดว่านะคะเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติเนี้ยจะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งช่วยลดปัญหาจราจรนะคะช่วยให้การขนส่งมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะช่วยลดอุบัติเหตุนะคะและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการริเริ่มให้มีการวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่อย่างแท้จริงทั้งในเชิงเทคนิคนะคะซึ่งแล้วมันก็จะส่งผลกับการพัฒนาทางสังคมและทางเศรษฐกิจจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านคมนาคมขนส่งได้มีโอกาสเรียนรู้และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะได้จัดทำแผนคมนาคมดิจิทัลขึ้นนะคะและก็ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับคมนาคมไทยสู่คมนาคมดิจิทัลโดยมุ่งจะสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัลยกระดับภารกิจด้านคมนาคมให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมจึงมีความยินดีนะคะที่จะมีส่วนในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติและเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆมาประยุกต์ใช้งานซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นโยบายของกระทรวงคมนาคมในเรื่องของคมนาคมดิจิทัลนั้นประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ดิฉันขออวยพรให้ความร่วมมือของทั้ง8หน่วยงานภายใต้2กระทรวงประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดนะคะขอให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสามารถนำเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณดุจดาวมากครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญหัวหน้าและตัวแทนหน่วยงานทั้ง8สถาบันขึ้นบนเวทีเพื่อลงนาม MOU ร่วมกันครับ8สถาบันที่เข้าร่วมลงนาม MOU ในวันนี้ประกอบด้วยกรมทางหลวงคุณชาติชายช่วงชิงวิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษากรมทางหลวงชนบทคุณประศักดิ์บรรทุนาถรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกคุณกมลปูรณพงษ์รองอธิบดีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรคุณสราวุธทรงศิวิไลผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคุณอัชราเจริญสุขผู้อำนวยการกรมวิทยาศาสตร์บริการคุณอุมาพรสุขม่วงอธิบดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติดร.กิติพงษ์พร้อมวงเลขาธิการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติดร.นรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการขอเรียนเชิญหัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนทุกท่านร่วมลงนาม MOU พร้อมกันครับโดยพิธีลงนาม MOU ในวันนี้นะครับมีท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและท่านที่ปรึกษาและรักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมเป็นสักขีพยานด้วยครับพิธีลงนาม MOU ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตให้สื่อมวลชนเก็บภาพสักครู่นะครับ
ผมขอเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านที่ปรึกษาเศรษฐกิจรักษาการแทนผู้ตรวจการราชการกระทรวงคมนาคมขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านออกมาหน้าโต๊ะเลยครับด้านหน้าโต๊ะเลยครับเดี๋ยวรูปหนึ่งปิดนะฮะเดี๋ยวรูปหนึ่งเปิดครับบัดนี้พิธีลงนาม MOU นะครับได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในนามของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับผมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้นะครับ